สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจานนลีนะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปนะคะดวงเงินเงินความรักประจำเดือนเมษายน2567นะคะก็อินดีต้รับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ <_ C 2> สมาชิกท่านไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่งข่าวกันเข้ามาได้นะคะ สวัสดีชาวส,วสปปลาวนะคะคนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะอยู่ฟินแลนด์อยู่สวีเดนนะคะอยู่อเมริกาอยู่เม็กซิโกไอซ์แลนด์อยู่ America, ย Mexico, Iceland, ยไหน ơi? เอ่ยโอ้ยอยู่เยอะเลยนะคะหลายประเทศนะคะเกาหลี ơi, เอ่ยในแถบบ้านเราเอ่ยนะคะโซนญี่ปุ่นโซนเอเชียเอ่ยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ เป็นกำลังใจให้ช่องของนรีระดาทารอไทยชะตากันมาโดยตลอดนะคะสำหรับตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะตอนนี้พูดตามก็ครบใกล้ครบแสนนึงแล้วนะคะกำลังจะลุ้นนะคะจะได้รางวัล <c oughs> ได้โล YouTube กั่าเขาบ้างนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก่อนอื่นก็ต้อง อวยพรวันเกิดให้กับชาวเมษทุกท่านนะคะขอให้ในเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการได้พบกับสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณนะคะใครอยาก,กเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขอให้ได้เริ่มต้นนะคะใครอยากสําเร็จขอให้สมหวังดังใจนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเกยียรติยศศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างนะคะที่คุณพิสูจน์ขอให้ พิสูจน์ได้สำเร็จนะคะชาวเมธขอเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนแบบว่าสนับสนุนคอยส่งกําลังใจนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับชาวเมธทุกท่านนะคะใครสุขภาพไม่ดีก็ขอให้กลับมาแข็งแรงนะคะ ขอให้การงานการเงินดีงามปังๆนะคะความรักสดชื่นสวยงามใครที่สดขอให้มีคู่นะคะชาวเมษนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ชาเมษสมหวังมีความสุขทุกประการดั่งใจปรารถนานะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะพลังงานของชาวเมษนะคะการงานการเงินความรักในช่วงหลังเดือนเมษายน2,567นะคะเรามาดูกันนะคะใบแรกนะคะพระราหูทะะนนี่ใช้ ไพ่ของอพรหมยานนะคะไพ่พรหมยานว้าวใบทีส่สองใบทีส่สองได้พระอรุณเทพบุตรนะคะเปรียบได้กับเดะสันนะคะแล้วก็พระโคโนทิค่ะไพ่ของคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะมีไพ่ของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะปีฉลู อันนี้12บสคือพระราหูใหญ่นะคะมาดูกันนะคะใบแรกนะคะเป็นพลังของพระราหูนะคะพระราหูใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพระอรุณเทพบุตรนะคะจันขอทำนายว่านะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะชาวเมษเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่ชาวเมษเองเนี่ยนะคะอาจจะหลงไหลมัวเมานะคะ หรือไปเสียเวลากับมันไปลุ่มหลงมัวเมากับมันเนี่ยนะคะคุณจะตาสว่างนะคะอะไรที่ไม่ใช่คุณจะรู้แล้วคุณจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางของความถูกต้องอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่ในชีวิตของคุณนะคะใครที่เคยเหลวไหลนะคะไม่ตั้งใจทํางานไม่รับผิดชอบต่อตัวเองไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะหรือไปลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะ กลับเนื้อกลับตัวนะคะเป็นคนเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะชาวเมธนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องราวของคดีความอะไรที่มันยืดเดยื้อยาวนานอยู่ปัญหาอะไรที่ทำให้คุณทนทุกข์ทรมานใจนะคะในช่วงหลังเดือนเมษายนนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์ได้มีสิทธิ์ที่จะไกล่เกียมีสิทธิ์ที่จะชนะคดีความอะไรต่างๆ นะคะใครที่เข้ามาพยายามปอกลอกสแสวงหาผลประโยชน์อะไรกับชาวเมธนะคะในช่วงเวลานี้จะแพ้ภัยตัวเองนะคะแสงสว่างสาดส่องเข้ามาแล้วนะคะชาวเมธจะมีความเข้มแข็งในตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะอะไรที่ใช่คุณจะกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าเดินหน้าต่อกับอนาคตที่สดใสสวยงามของคุณนะคะอะไรที่มันเหนียวรั้งคุณไว้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณพร้อมแบบ ที่จะจัดการตัดให้มันหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะชีวิตต้องเดินหน้าชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แบบมันท็อกซิกมากนะมีแต่การเอ,อ่อโทษเธอทำไม่ดีนู่นนั่นนี่เพราะเธอนู่นนั่นนี่นะคะมีแต่การโยนความผิดให้แก่กันมีแต่การนินทาว่าร้ายให้แก่กันนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินออกมาแล้วไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะใบที่สามเนี่ยมันเป็นไพ่ของพระโคนนทินะคะหมายว่าหมายความว่าในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยชาวเมษนะคะคุณจะเจอกับทางสว่างเจอทางที่สดใสจบกับสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆนะคะเพื่อมุ่งสู่การเดินหน้านะคะ กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำในองคอ์กรหรือว่ามาทำธุรกิจมาทำกิจการของตัวเองแต่ว่าความที่เป็นพระโคนน,นทีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบกภาระที่ค่อนข้างหนักอึ้งมากๆนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังจะ ก้าวไปในสิ่งใหม่แล้วมันเป็นบทพิสูจน์ตัวเองที่คุณพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะลุยนะคะหรือณนเะวลาหลังเดือนเมษายนเนี่ยมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันเริ่มเห็นได้ชัดมากๆนะคะด้วยพลังของความมุ่งมั่นความมานะอดทนความพยายามของคุณนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละนะคะความสําเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะต้องพยายามรักษามันไว้หรือพยายามพัฒนาตนเองให้ดีกว่าคุณก็เลยต้องมีความมุ่งมั่นมานะพยายามในการทําหน้าที่การงานท,ทําธุรกิจของคุณเนะี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพระคนบางทีเนี่ยจริงๆคือท่านแบบเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นโคนะคะเป็นโคโคเผือกที่ที่แปลงร่างมาจากอาจารย์จําไม่ได้นะคะแปลงร่างมาจากเดี๋วอาจารย์ขอดูวค่ะอาจ จำชื่อไม่ได้จริงนะคะจริงๆนะชื่อมาจากนนทีนี่แหละก็ <c oughs> คือเป็นเทวดาที่ชื่อนอนทิราชนะคะที่เป็นผู้ที่คอยรับใชพ้พระพระศิวะหรือพระพระอิศวรของเรานะคะแลวเวลาที่พระอิศวรจะเสด็จไปไหนนะคะเทวดานนทิราชเนี่ยก็จะ แปลงกายเป็นโคเผือกก็คือพระโคนนทิเนี่ยเพื่อพาพระอิศวรนะคะพระศิวะไปทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนะคะเพราะฉนั้นในช่วงเวลานี้หลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับใช้นายนะคะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้ใหญ่นะคะในการพิสูจน์ผลงานหรือในการได้ทํางานร่วมกับคนเก่งๆแล้วก็มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นพระโครตรงเนี้ย จะต้องรับบทบาทหน้าที่ที่หนักมากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเราก็เป็นงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้นะมันอาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าความเป็นพระอรุณเนี่ยคุณก็คือเหมือนกับว่า สร้างชื่อเสียงอะไรบางอย่างมาพอสมควรแล้วนะคะเพราะนั้นบางคนกำลังก้าวไปสู่จุดใหม่ที่มันมีความท้าทายมากกว่าเดิมนะคะรับงานใหญ่รับโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแบกภาระค่อนข้างหนักมีหลายหน้าที่หลายบทบาทมากๆนะคะหรือบางคนต้องดูแลทั้งครอบครัวนะคะดูแลลูกดูแลพ่อแม่แล้วก็มีบทบาทเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจทำหลายอย่างมากในเวลาเดียวกันแต่ คุณสู้มากนะคะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันมาถึงคุณแล้วแล้วคุณอยากที่จะสําเร็จอย่างต่อเนื่องให้มันปังขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะชาวเมฆจะมีความแอคทีฟมีความกระเตรลอร้น,นมีความกับว่าฮึกเหิมลำพองมากๆนะคะพร้อมที่จะแบบเข้าสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใครๆก็อยากที่จะมาร่วมงานกับคุณนะคะใครๆก็อยากที่จะมาใช้บริการ ของคุณนะคะมาซื้อสินค้ามาซัพพอร์ตคุณมากๆนะคะช่วงเวลานี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีนะจะรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้เคลียร์มันให้จบไปนะคะปัญหานี้สินหรืออะไรบางอย่างที่มันรุงรัง,งมากมากนะคะบางคนเป็นเรื่องราวของพรรหูคือความรักที่อาจจะเป็นความรักสามเศร้าหรืออะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะเคลียร์ได้จบได้ในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะหรืองานอะไรที่มันเข้ามาพร้อมๆกันแล้วคุณอาจจะเหมือนกับ เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาทีมงานตรงนี้ไปหมุนไปเปลี่ยนถ่ายจนมันกับมันทีมนสับสนมันอิรุงตรงนังนะคะตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเคลียรได้มีเกณฑ์ที่จะจัดการกับเวลานะคะเรียงลาดับความสําคัญในเรื่องงานในเรื่องสิ่งที่คุณต้องทําได้นะคะพลังในตัวของชาวสามชาวราศีเมษเนี่ยกลับมาปังกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะกลุ่มบางเฮียนคุณที่พร้อมที่จะเป็นผู้นํานะคะในการทําให้ ภาระหน้าที่นะคะการงานธุรกิจของคุณเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปสำเร็จปังๆต่อไปอย่างนี้นะคะอยู่อีกนานเลยนะคะชาวเมธนะคะพลังงานนี้นะคะใครที่ไปมูอะไรเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ดีมันก็ปังปัญหาอะไรที่มันแบบเข้ามาเหมือนกับว่าทำให้คุณเครียดกังวลเนี่ยนะคะพลาหูเนี่ยนะคะ ใครที่พยายามมาเบียดเบียนผลประโยชน์มาคดโกงอะไรตอนนี้นะคะคุณสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะบางทีเหมือนกับมันมีปฏิหารอะไรบางอย่างนะคะหรือชาวเมธนะคะคือสิ้นสุดวิบากกรรมก็ได้นะอืมสิ้นสุดวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาครอบงาชีวิตของคุณอยู่นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณสว่างสวัยมากๆไปในทางที่ถูกต้องมากๆนะคะผลเคาะกรรมเก่าๆนะคะแล้วบุญที่คุณเคยทําไว้นะคะ บุญของคุณเนี่ยกำลังนำพาคุณนะคะไปสู่ทางที่สว่างสวัยในชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะ mm hmm. พลังงานดีนะคะใครที่เหมือนกับพยายามเบิกบุญเก่ามาใช้แล้วตอนท,ที่ผ่านมามันเบิกมาไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันอาจจะมีวิบากกรรมมาขัดขวางอยู่ตอนนี้เบิกบุญเก่ามาใช้ได้แล้วนะคะ mm hmm. บุญใหม่ที่สร้างไว้ก็หนุนนำนะคะชีวิตมีแต่ปังๆมีแต่เดินหน้ามากขึ้นนะคะชาวเมธ อัน,นี้เรามาดูกันต่อกับพลังงานจากไพนะ่ชุดนี้จะลืมเขาไปเลยนะคะเป็นชุดที่น่าจะไม่มีใครใช้เท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ลิขสิทธิ์แท้ๆเลยนะคะ,ะมาดูกัน Independ e n t ว้าวพลังงานดีมากเลยนะคะถ้าเกิดเป็นพลังงานของ independent แล้วก็กับสามใบนี้จะรู้สึกว่าบางคนที่เคยเป็นลูกจ้างเขาคนะมีเกณฑ์ที่จะออกมามีอาชีพที่อิสระ นะคะมีธุรกิจของตัวเองได้นะคะมีความปังมีอิสระภาพในการเงินนะคะใครที่เคยถูกบีบถูกกดดันอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้คุณลุกขึ้นสู้แล้วคุณเอาชนะได้แล้วนะคะไม่ต้องตกอยู่ในอ,อ,อานัตการปกครอ,องของใครแล้วนะคะหลายๆคนหลุดพ้นจากอะไรเก่าๆนะคะ ที่คุณอึดอัดที่คุณรู้สึกขับข้องใจเหลือเกินนะคะมาสู่สิ่งใหม่ๆนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของการจัดการกับระบบในการทำงานที่เหมือนกับว่าคุณมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าออตอนนี้คุณสามารถที่จะ เป็นผู้นำทางความคิดนะคะในการทำบางสิ่งบางอย่างจากประสบการณ์จากความสำเร็จนะคะที่เป็นใบเบิกทางให้กับคุณได้นะคะอินดิพเอนเดน์หมายถึงความเป็นอิสระได้เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกต้องอึดอัดกับมันมานานแสนนานแล้วก็ได้นะคะชาวเมม หรือเรื่องราวของปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมันมีข้อตกลงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถเป็นอะไรที่แฟร์แฟกันไม่ต้องมาเหมือนกับคอยคอยแก้ปัญหาหรือคอยอะไรบางอย่างให้กับอะไรที่ที่มันทำให้คุณเดินหน้าไม่ได้อะนะคะเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับก้าวขึ้นมาแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะหรือก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใน องค์กรนั้นนะคะหรือสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่คุณได้มีวิสัยทัศน์นะคะได้วางแผนเอาไว้ได้มองอนาคตไว้นะคะตอนนี้ปัญหาอุปสรรคเริ่มดีขึ้นเริ่มผ่านพ้นขึ้นแล้วคุณก็กําลังแบบได้ก้าวขึ้นไปสู่ในทางที่คุณเหมือนกับว่าสร้างโลกใบใหม่ของคุณก็ได้นะคะ หน้าที่การงานที่เหมือนกับเติบโตมากขึ้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างแบบไม่มีขีดจำกัดมากขึ้นนะคะความเป็น Independence ตรงนี้หรือบางคนอาจจะเป็นลนักษณะของเออเรียนจบก็ได้นะคะเรียนจบแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตที่คุณแบบ Control ด้วยตัวของคุณเองเลยก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษานะคะเรียนจบ กำลังจะได้งานทำแล้วหรือไปฝึกงานมาแล้วก็ได้งานเลยก็ได้นะคะต่อไปไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้แล้วก็ได้นะคะรู้สึกเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือใครที่เคยแบบอึดอัดคับข้องใจในการที่ต้องอยู่ร่วมกับคนหลายๆคนนะคะในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีแนวโน้มที่ได้ย้ายออกมาอยู่คอนโดซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นของคุณเองเลยนะคะชาวเมธ อ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะอุ๊ยขออภัย <c oughs> หขริกริตนะแต่จะรู้สึกเหมือนกับมันไม่ชินมือ,อยังไงไม่รู้ <c oughs> กับขนาดนะคะขนาดของเขาจะแบบไม่ค่อยเหมือนให้ทั่วไปน n h o c e a s s u m นะคะโอ้มันเป็นพลังงานบวกนะคะเหมือนตอ,อนเนี้ยใครที่เคยเค่งเคียดกับงานพอมันหลุดพ้นจาก อะไรบางอย่างภาระความกดดันอะไรบางอย่างสถานการณ์ที่ทำให้คุณอึดอัดมันพูดไม่ได้มันไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยดูสิ i n n e p e n d e n c e แล้วก็เ n t ทร s i s อ่ะนะคะเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวไม่รู้สึกคุณมองโลกในแง่ดีนะคะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ขมขื่นตอนนี้คุณพยายาม กลับมาที่จะมองมันด้วยความเข้าใจนะคะมองมันในแง่ของความคิดบวกในแง่ของการมีอารมณ์ขันนะคะทําให้มันล้นลากับชีวิตมากขึ้นนะคะชาวเมทคุณไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแค่ภายนอกนะแต่ภายในใจของคุณก็เติบโตแข็งแกร่งนะคะมองโลกในแบบที่ที่มันเห็นในทุกๆด้านนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วคุณก็เข้าใจพร้อมที่จะอยู่กับโลกใบนี้โดยที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะหรือจากที่แบบ เคยเข่งเครียดนะคะกับงานกับอะไรตอนนี้มีอารมณ์ขันสามารถกระเซาเย้ยแย่คนอื่นได้แล้วนะคะทําให้บรรยากาศในการทํางาน,นไม่เครียดก็ได้นะคะอะหรือเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้โลกทั้งใบของคุณเป็นสีชมพูอยู่ก็ได้นะคะชามีอินเลิฟหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะอพอลุ้นกันต่อนะคะ Innovation ว้าวการ ปฏิวัติการมีเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยจะรู้สึกว่าพลังของคุณอะ่ะมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากเลยนะคะบางคนอาจเป็นเรื่องงานนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าอาศัยประสบการณ์การทำงานอะไรบางอย่างตอนนี้คุณสามารถคิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์ คิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จดลิขสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แฟรนช์ชส์อะไรบางอย่างนวัตกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะขายลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยสร้างไรายได้สร้างอะไรกับตัวคุณเองแบบอย่างดีงามอย่างปังๆมากเลยก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของตอนนี้คุณลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิตตัวเองสมัยนะคะไปในทางที่มัน มีอิสรภาพมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนกำลังได้ทํางานอะไรบางอย่างที่เต็มไปด้วยการใช้ความคิดสร้างสารรค์ความคิดนอกกรอบแล้วคุณมีความสุขนะคะได้แสดงพลังได้พลังแสดงความเป็นตัวตนของคุณความคิดที่แท้จริงของคุณมาในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะชาวเมทดีงามมากๆนะคะหรือบางคนเป็นการปฏิวัติตนเองอะไรที่ไม่เคยทํานะคะ ก็จะได้ทำนะคะได้ลองนะคะหรือบางคนเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันปังมากมันสําเร็จดีงามมากๆก็ได้นะคะชาวเมตมัสร้างเชื่อเสียงให้กับคุณมากๆก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพทาร์โร่กันต่อนะคะ,ะมาดูพลังงานของชาวเมษกันนะคะดูสิว่า พลังงานจากไพทาโล่จะเป็นยังไงบ้างนะคะว้า wow, วมาแบบราชาเลยนะคะราชาราชินีดาบกันเลยนะคะถือดาบมาเลยมีความมุ่งมั่นนะคะมีพลังของความเข้มแข็งมากๆนะคะชาวเมษเหมือนกับว่า คุณกาลังตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จริงจังกับมันมากๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนของคุณมีความเข้มข้นมากๆนะคะอยู่ในจุดที่มันสําคัญมากๆแลว้วคุณตั้งใจทํากับมันมากๆก็ได้นะคะแล้วก็ตัวตนของคุณก็เข้มแข็งมีพลังมากๆในช่วงเวลานี้มีความแอคทีฟกระตือรือร้นนะคะสามารถโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆในชีวิตของคุณได้นะคะใครที่เคยแบบว่า ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตตอนนี้กลับมาตั้งหลักได้แล้วนะคะชาวเมษมันมีจุดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันใช่นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะทําในสิ่งนั้นให้สําเร็จมากๆขอดูต่อก่อนนะคะเจ็ดดาบค่ะสเตรนโอ้โหโพลังงาน มาแบบสายแข็งมากนะคะในช่วงเวลานี้เจ็ดเหรียญค่ะการเงินก็มานะคะว้าวจัสเมนอู้จัสเมนด้วยนะคะ ừ, ผ่านผลวิบากกรรมจริงๆนะคะจัสเมอนอาจจะรอรอดูก่อนนะคะให้ชุดนี้น่าจะเป็นรันเวย์แฟชั่นทาโรนะคะจริงๆอาจารย์มีไพ่เยอะมากแต่คือด้วยความเยอะจำชื่อไม่ค่อยได้ แปดเรียญโอ้ยเงินทองไหลมาเทมานชามเิเด็กถือไม้เท้าคะ่ะเด็กถือถ้วยนะคะเจ็ด <7 S 1> ถ้วยคะ่ะ โอ้โหโอ้หตำแหน่งการงานกรมมะคือเด e s u ันค่ะว้าวว้าวชาวเมษชาวเมษปังมากโู้หความรักก็มานะจ๊ะ love r s นะคะโอเคอยู่ในอยู่ในปากน้องหอยเลยดูโอ้โหแล้วใบสุดท้ายนี่คือพลังงานของคุณนะคะ จิเอ็มเปอเรอร์นะคะแทบไม่มีไพ่เสียเลยนะคะพลังงานชาวเมษนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานที่ที่เป็นตัวคุณเมื่อกี้อาจรันพูดไปแล้วนะคะมาดูโอ้เดี๋ยวนะมีเจ็ดกี่ใบเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดดาบโอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ด พลังงานที่อยู่รอบตัวชาวเมษนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่คุณเคยแอบคิดเล่นๆน,นะคะเอ้ยอยากทําจังเลยอยากมีจังเลยอยากได้จังเลยนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะอะไรที่เหมือนกับว่าคือ เคยเก็บเงินเคยอยากได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อสิ่งนั้นในช่วงเวลานี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการอยากมีคอนโดนะคะการอยากมีโฮมออฟฟิศนะคะหรือการอยากมีของชิ้นใหญ่ๆอะไรบางอย่างนะคะที่คุณเจ็ดถ้วยคุณใฝ่ฝันมานานนะคะคุณจะได้แล้วนะคะเดือนนี้ชาวเมษนะคะ ไปตัวเองหรือว่า lovers คนรักของคุณแฟนคลับของคุณไปให้คุณมากๆเลยนะคะชาเมทพังลังงานมาแบบคือแจ่มมากๆนะคะจะได้ของมีค่าได้ของถูกใจนะคะ lover มีโชคโชคลาภจากคนรักนะคะโชคลาภจากคนที่เป็นแฟนคลับที่คอยสนับสนุนคุณอยู่มากๆนะคะชาเมท ในเดือนนี้พลังงานที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยนะคะการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีธุรกิจมีกิจการอะไรบางอย่างนะคะเป็นธุรกิจใหม่หรือเป็นส่วนเพิ่มเติมเป็นส่วนขยับขยายนะคะหรือเป็นการต่อยอดธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนนี้ได้นะคะอ,อ,อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันเคยแบบ คิดจะทำมานานแล้วแล้วยังไม่ได้ทำสักทีนะคะในเดือนเมษายนเนี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้หยิบจับสิ่งเหล่านั้นน่ะมาทำมาคิดคน้นให้มันเป็นรูปธรรมามากขึ้นนะคะอาจจะคิดเล่นๆน,นะคะแต่เหมือนกับมันมีโอกาสมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทำาให้ชาวแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจัดเม้นท์มันมีการจัดวางอะไรบางอย่างที่มันเข้าทางเข้าล็อกนะคะเหมือนอยู่ดีๆอยากที่จะทำ ธุรกิจเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ได้ไปเจอเพื่อนไปเจอคนที่เขาทําด้านนี้อยู่พอดีนะคะแล้วเหมือนกับพอคุยกันเนี่ยนะคะเหมือนกับสั่งไม้เท้าคือมันไปด้วยกันได้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันได้เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้ทำในสิ่งนั้นได้พอดีนะคะคุณก็เลยสามารถที่จะ ลงมือทําเข้ามานะคะจัสเมนมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาที่ทําให้สิ่งที่คุณคิดฝันอยากจะทําอยากจะได้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะนี้การงานของคุณเนี่ยโอ้โหดูสิเดอรซันนะคะกรมมะเป็นเดอร์ซันนี่หมายความว่าปังมากนะคะชาวเมษคุณกําลังจะเหมือนกับทํางานหรือธุรกิจของคุณเนี่ยได้ประสบความสําเร็จนะคะใน เป้าหมายสูงสุดที่คุณได้วางเอาไว้ก็ได้นะคะพลังพลังงานของเดอะซันหรือว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันกำลังประสบความสำเร็จได้รางวัลได้โล่ได้กล่องมีชื่อเสียงมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะใครสาสอินลูเอนเซอร์นี่คือจะมีคลิปแจ้งเกิดมีอะไรที่มันด่งดังมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนอื หรือการค้าอะไรบางอย่างที่คุณทำเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะในช่วงเวลานี้มีความสําเร็จมากๆมีความก้าวหน้ามากๆนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรที่ที่คุณเคยรู้สึกว่ามันแบบมันไกลตัวตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะชาวเมทเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดวางมันถึง right time ม,มันเป็นเวลาที่ใช่ของคุณนะคะที่คุณจะทํามันให้สําเร็จได้นะคะทั้ง การที่มีคุณเข้ามาสนับสนุนแล้วก็พลังของตัวคุณเองที่เหมือนกับอยู่ดีคือมันมองทะลุปูโป่ปงนะคะเข้าใจว่าปัญหาตรงเนี้ยมันจะแก้ไขยังไงเพราะนั้นใครที่แบบรีเดียรอนะจัว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้วแล้วพอคุณลงมือทำเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาหน้างานได้นะคะมันจะรู้ดีว่าเอ้ยถ้าเกิดปัญหาตรงเนี้ยมันจะเจอทางแก้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้นะคะเซนต์ของคุณจะมาแรงมากๆด้วยในช่วงเวลานี้นะคะอื้อ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะการเงินของชาวเมษนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะนั่นหมายความว่าคุณมีไรายได้จากงานประจําที่มั่นคงมากๆนะคะอยู่ในช่วงเวลานี้หรือ,อไรายได้อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเป็นประจาทายูทูบเบอร์ได้ไรายได้ที่มันเข้ามาเป็นประจํามากที่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วมันกําลังจะมีะไรายได้ที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางคนมีไรายได้เข้ามาหลายทางนะคะแล้วก็เดอะซันอยู่ดีเหมือนกับว่าอาจจะมี โปรเจกต์ใหญ่โชคใหญ่อะไรบางอย่างในเรื่องของการงานที่นำพาไรายได้ก้อนโตไรายได้ที่มาหาศาลมากๆเข้ามาหาคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าทำพวกยาสมุนไพรบ้ามสมุนไพรนะคะยาดมยาหมองในแบบสมุนไพรแบบไทยอยู่ดีเหมือนกับว่ามีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาล้วปังมากๆนะคะเดอะซันเนี่ยเข้ามาจนถึงขนาดเหมือนกับว่าของแบบ หมดล็อตเลยต้องไปให้โรงงานผลิตใหม่ให้แบบว่าในออเดอร์ที่แบบมหาศาลมากๆก็ได้นะคะชาวมเมษนะคะมีความโชคดีเหมือนกับ บุญนำพามากนะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะคะความเป็นเดอะซันเอมเปอเรอร์นะคะบุญนำพาหรือว่าคนรักคนที่แบบเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะไม่ใช่ในในรูปแบบของคนรักแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบรักแล้วก็หวังดีกับเราหรือว่ามีบุญสัมพันธ์นะคะเพราะว่าลูวเวอร์ขึ้นมาในตำแหน่งของลาภะโชคลาภอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับอาจจะเป็นคนที่เคยใช้สินค้าบริการของเราแล้วดีแล้วก็เหมือนกับเขาไปคุยทําไปทํามามีคนเข้ามา ใช้บริการสินค้าของเราเยอะมากินร้านอาหารของเราเยอะแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงมารีวิวมาอะไรบางอย่างให้นะคะทําให้แบบสินค้าบริการของคุณแบบมีความปังมีความโด,ด่งดังแล้วก็มีเรื่องของเงินรายได้ที่เข้ามาแบบมาหาศาลมากๆนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่า พรอมที่จะสร้างเฟรนชายหรืออะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะในเรื่องงานของคุณนะคะเพราะว่าเจ็ดถ้วยคือไพ่ของมันกับว่าเราสามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่อยอดความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันปังมากขึ้นให้มันโกอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะ ความรักของคุณนะคะเด็กถือไม้เท้าใครที่แบบอยากมีลูกเดอะซันนะคะมีเกณฑ์ที่ได้มีลูกในปีมังกรนะนะคะหรือบางคนเจอคนรักใหม่นะคนโสดนะคะแต่ว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะชาวเมษอาจจะเหมือนกับมีแฟนเด็กกว่าเยอะๆเลยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าลัทธ์ก็คือเป็นอะไรที่ลัทวธ์จัตุนมัน,เ,นเข้ามาแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดีย่ยว ไม่ได้คาดคิดก็ได้อยู่ดีจะมาก็มาเองนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะมีเกณฑ์เจอความรักดีๆความรักที่อายุแตกต่างกันมากๆนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้อืมอะไรอีกเพราะนั้นโดยสรุปนะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี้ยนะคะ มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความมั่นคงมากๆเข้ามาในชุดของคุณนะคะโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะเพราะนั้นอ,อ,อย่าลังเลอย่ารีรอที่จะลงมือทำนะคะชาวเมดนะคะอะไรที่มันใช่อะไรที่มันกับคุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วสเตรนทคุณแบบคือ มันใช่อะนะคะหรือมันหาเลี้ยงตัวคุณได้นะคะถ้าเกิดว่ามันอาจจะคุณไม่เคยถนัดมาก่อนแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่คุณทําแล้วมันทําให้ชีวิตคุณมั่นคงรายได้เข้ามาแบบมหาศาลนะคะอาจารย์ว่าทําสิ่งนั้น่ะนะคะให้ดีที่สุดก็ได้นะคะเหมือนกับอาตอยไตพบอะนะคะเอ่อที่มีคนถามเขาว่าชอบงานพิธีกรเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาต้องทํามันให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราทํามันให้ดีที่สุดไม่ว่ายังไงเนี่ยมันก็จะ หมือนกับว่ามีคนชื่นชมมีคนชอบแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในเส้นทางนั้นนะคะในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําให้มันสุดทําให้มันเต็มที่กับมันเนี่ยสิ่งนั้นมันออกมาดีอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จในเส้นทางนั้นๆน,น,นะคะชาวเมเพราะฉนั้นเหมือนกับบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่คุณอาจจะเหมือนกับ รักชอบในงานประจําอะไรบางอย่างของคุณแต่ว่าคุณเต็มที่กับมันแล้วคุณพยายามทำมัให้ดีที่สุดแล้วก็ผลตอบรับที่มาคือมันเป็นเดอะซัน,นะคะโอ้มันมีความปังมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะแล้วอีกในหนึ่งนะคะเลเว,วาตรงนี้ตําแหน่งของโชคลาภคุณอาจจะเหมือนกับ มีจ j อบที่สองมีงานที่เศษที่คุณชอบที่คุณรักกับมันแล้วคุณมีความสุขอยู่กับตรงนั้นก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าคุณพอใจกับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้มากๆก็ได้นะคะชาวเมทมันเป็นการจัดวางอะไรบางอย่างที่ที่เหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันบาลานซ์ขึ้นมามากๆนะคะชาวเมทได้ทําทั้งสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้ทําทั้งสิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับว่า รักในสิ่งนั้นอยากทำในสิ่งนั้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นลักษณะของการไปเป็นครูบาอาจารย์การไปเป็นจิตอาสาอะไรบางอย่างช่วยเหลือสังคมถ่ายทอดอะไรบางอย่างที่คุณชอบที่คุณแบบว่ามีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์นในสิ่งนั้นนะคะให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วคุณแฮปปี้มีความสุขกับมันมากๆก็ได้นะคะชาวเมธพลังงานดีนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของชาวเมธนั้น จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะขอดูในเรื่องสุขภาพก่อนนะคะสุขภาพของชาเมีหกไม้ถา้าอู้บางคนเหมือนกับหายป่วยจากอาการอะไรบางอย่างนะคะหรือผ่าตัดแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะคะมีความสำเร็จขึ้นมามีไพ่ของไฮพิ t เทสสิเหรียญน,นะคะ เมจิกเชียนนะคะโอ้เหมือนกับเรื่องสุขภาพของชาวเมนะคะจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะเป็นพวกเอ่อก้อนเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีการผ่าตัดรักษามาแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นมานะคะแค่ควบคุมแค่ป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำนะคะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกเบาหวานโรคกระเพาะนะคะโรคอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นเหลือแรงแต่ตอนนี้คุณคุมมันได้นะคะ แล้วก็เมจิกเชนก็คืออาจจะเหมือนกับว่าเจอหมอที่ดีนะคะหรือบางคนหมอที่ดีคือสิบเหรียญคือคนในครอบครัวคณนั่นแหละนะคะที่ปล่อยแสวงหานะคะทางเลือกใหม่ๆการรักษาแบบสมุนไพรแพทย์ทางเลือกเข้ามาให้คุณนะคะจนคุณอาการดีขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนี้มีมิติในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็คุมอาการอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะ เป็นอยู่ตอนนี้นะคะให้มันแบบหายนะคะหายไปจากชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้หกไม้เท้านะคะอืมบางคนอาจจะเคยปวดหลังแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มฝึกโยคะยืดเหยียดอะไรบางอย่างแล้วอาการดีขึ้นหายวันหายคืนนะคะยกของอะไรก็รู้แล้วว่าต้องยกท่าไหนไม่ยกผิดท่าอีกไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะโอเคเลยนะคะ อืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะโชคลาบของชาวเม์จะมีไหมโชคลาบของคุณอู้ราชินีเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกแล้วนะคะมีไพ่ของราชินีดาบค่ะสามถ้วยค่ะ เอร์มิอ้เดือนนี้นะคะอาจารย์ว่าชาวเมษนะคะคุณน,นี่ไปสายมูไปไหว้พระไปทําบุญนะคะทําบุญวันเกิดหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายเลยนะคะอืมแล้วก็อาจจะลองซื้อนะคะลอตเตอรี่กับคนที่อายุมากกว่านะคะเพอร์มิตนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะซื้อกับคนที่อายุมากกว่ามีเกณฑ์ที่จะ ได้นะคะเนี่ยอย่างน้อย3ตัวต้องมาแล้วสามถ้วยนะคะหรือบางคนได้รางวัลใหญ่นะคะรางวัลที่1รางวัลที่2ก็ได้นะคะมีเกณฑ์นะคะถูกหวยร่ำรวยนะคะม,มีความเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อกับเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องราวความรักของชาวเมฆขอดูในพลังงานโดยรวมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปแยกให้ต่างหากนะคะสำหรับความรักนะคะ ลัง,งานโดยรวมความรักของชาวเมษเป็นยังไงบ้างว้าวสี่ไม้เท้าคนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่เจอคนถูกใจนะคะมีแฟนนะเจอคนถูกใจมากหรือคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานนะคะระบุสถานะความสัมพันธ์มีแฟนแล้วนะคะมีไพ่ของห้าถ้วยค่ะหนึ่งดาบ ใครที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะผิดหวังเสียใจกับความรักนะคะมีเกณฑ์ให้กลับมาคุยกันกลับมาเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันได้หนึ่งดาบตัดเสินใจที่จะไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่ก่อนหนะน้านี้มีปัญหาอะไรที่แบบไม่เข้าใจทําให้ผิดหวังเสียใจในความรักนะคะสาเม็ดหกเหรียญค่ะว้าวจะได้โชคลาภจากคนรักแล้วนะคะคนรักจะมาเปคุณนะเนี่ย โอ้ oh, justice ด้วยนะคะสองดาบค่ะโอ้ oh, จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคะชาวเมดอาจจะถูกหลอกนะคะเนี่ยสองดาบมีใครบางคนทาทาให้คุณสับสนไม่แน่ใจเสร็จแล้วก็มาเซอร์ไพรส์นะคะเนี่ยหกเหรียญน,นะคะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่า justice นะคะอ,อะไรที่ เ,ออเขาเรียกว่าเป็นทางการมากๆนะคะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่ามีของขวัญมีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ Birthday, อะไรบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยหลอกให้ไม่แน่ใจก่อนนะสองดาบเรกว่าไม่มีหลอกนะสงเซอร์ไพรสพ์จริงๆเตรียมการไว้แล้วจัสติสนะคะร่วมมือกันเป็นกระบวนการก็ได้นะคะกับคนรักกับครอบครัวกับเพื่อนๆของคุณก็ได้นะคะเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเข้ามานะคะความรักของคุณในช่วงนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเปล่าอ่ะ ดูกันต่อนะคะราชาไม้เท้านะคะเป็นพลังงานชาวเมษหรือชาวทัดไฟได้วยกันก็ได้เมษสิงห์ธนูว้าวเดอะสตาร์เดอะฟูนะคะอาจารย์ว่าคนโสดตอนนี้พลังงานคุณโดดเด่นมากๆแล้วคุณจะเจอกับคนที่คุณถูกใจนะคะหรือยังมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะ,ะเป็นชาวต่างชาติเดะสตาร์ที่เขาแบบ รูปร่างหน้าตาดโดดเด่นโปรไฟล์โดนดเด่นดูดีมากๆแล้วคุณถูกใจเขามากๆนะคะอีเกฑ์ที่ะได้แบบทําความรู้จักกันโดดเด่นมากๆนะคะใครที่มีคู่แล้วจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยอธ,ธิฐานขออะไรบางอย่างเนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงก็ได้นะคะปัญหาอะไรที่เคยแบบตกลงกันไม่ได้นะตอนนี้กลับมาคุยกันได้แล้วมีบางคนพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณด้วยนะคะอาจจะเหมือนกับว่า พร้อมออกจากงานนะคะเดอะฟู Fool, ทำตัวเป็นอิสระเดอะสตาร์ Star, มาอยู่กับคุณนะคะหรือคุณไปอยู่ออกับเขาเพา่อยสลับตัวตนกันก็ได้อ mm hmm. หรือบางคนไปรักทางไกลนะคะเดอะฟู Fool, ก็มีโอกาสที่คนคนหนึ่งจะยอมเสียสละตัวเองอาจจะออกจากงานเพื่อมาอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะคุณไปอยู่ออกับเขานะ,ะประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะเหมือนมีการแพท์อะไรบางอย่างที่แบบดูแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะอื mm hmm. ดูกันต่อนะคะพลังงานโดยรวมในความรักของชาวเม์จะเป็นยังไงบ้างไฮโรแฟนนะคะมีไพ่ถ่องแปดถ้วยสีถ้วยนะคะ คนที่อาจจะห่างหายไปนะคะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าอาจจะเลิกลากันไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่เคยตกลงกันไม่ได้เคยไม่เข้าใจกันแต่ว่าเขากลับมาเนี่ยเขากลับมาในเวอร์ชันใหม่นะ,ะในเวอร์ชั่นของพระเลยเวอร์ชั่นของการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวเมดเองที่กลับไปหาคนรักของคุณด้วยเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะ ดูกันต่อนะคะชาวเมษมีไพ่ของอัศวินดาบค่ะเก้าถ้วยเจ็ดไม้เท้าโอ้โหคนชาวเมษนะคะทั้งโสดและไม่โสดนะตอนนี้เก้าถ้วยอะ่ะ คือคุณดูสเสน่ห์แรงออร่าดีมากนะคะมีคนที่พยายามเข้าหาคุณเยอะเลยนะคะคนสดไม่เป็นไรนะคนจะมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าคนที่มีคู่อาจจะต้องระวังนะอาจจะทําให้เกิดปัญหาหึงหวงได้นะคะมีไพ่ของอัศวินเหลียนค่ะพลังงานชาวทัดดินนะคะมังกรพิศกัว้าวเดอะเวิล อู้หนึ่งถ้วยนะคะคนโสดมีเกณนปิ้งปังพบรักทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนกกไกลเป็นอปป้าเป็นสายฝอเป็นฝรั่งเป็นต่างชาตินะคะม,มีเกณฑ์เจอคนไกลแล้วดูดีด้วยนะคะความเป็นอัศวินเหรียญเขาดูดีแต่งตัวดีโพไฟล์ดีมากๆแล้วก็เหมือนกับ ถูกใจคุณมากๆก็ได้นะคะเนี่ยบางคนเป็นลักษณะของการตกหลุมรักเลยก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยรักแรกพบเลยก็ได้นะคะ <The World S 1> เดอะเวลอาจจะรักทางไกลรักทางออนไลน์หรือว่าจะการเดินทางจากอะไรบางอย่างก็ได้าาดูกันต่อนะชาวเมตรก้าไม่เท้าค่ะแล้วก็5้ดาบค่ะ แล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะสำหรับคนรักคู่รักที่มีปัญหากันอยู่นะคะก้าไม้เท้ามันกับว่าคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจคุยกันแล้วมันจะแบบทะเลาะกันนะคะเหมือนเดือนเนี้ยมันจะเริ่มมีเหตุผลเริ่มกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นนะคะเดี๋ยวฉันขอดูต่อให้นิดนึงมีไพ่ของเดทนะคะหรือบางคนบล็อกกันไปเลยเงียบหายกันไปเลยนะคะ อ๋อจากปัญหาอะไรบางอย่างความหึงหวงปัญหาอะไรบางอย่างที่จากเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่บานปลายใหญ่โตหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าพอมันนิ่งไปอะนะคะมันนิ่งไปมันเย็นลงมันก็เลยสามารถที่จะกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้นะคะสําหรับปัญหาของชาวเมษมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอืมเหมือนกับบทสรุปก็คืออะไรที่ติดขัดในปัญหาในความรักของคุณนะคะ จะต้องใช้เวลานะคะนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะพออารมณ์เย็ยนลงแล้วกลับมาคุยกับมาเคลียร์จะเคลียร์กันได้นะคะไปต่อได้กันได้แปไม้เท้าแล้วก็มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะแล้วเหมือนกับใช้เหตุผลต่อกันเข้าใจในในิสัยใจกอองกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะความรักของชาวเมธชาริออตนะคะพลังงานชาวลาราศีกรกฎนะคะ หกดาบหนึ่งไม้เท้าว้าชาวแม่นะคุณมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณนะชาวเด็กเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะใครที่เป็นรักทางไกลรักออนไลน์ยังไม่เคยเห็นหน้ากันตัวจริงกันจะได้เจอเห็นหน้าตัวจริงกันแล้วนะคะหรือใครที่แบบว่า ยังไม่มีคอมมิทเมนต์กันะนะคะกำลังมีคนเดินทางมาขอคุณเป็นแฟนแล้วก็ได้ mm hmm. นะคะหนึ่ง้วทางเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเป็นลักษณะของคนที่มีรักทางไกลกําลังจะได้มาอยู่ด้วยกันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันก็ได้นะคะ1ดาบตัวนี้นะคะประมาณนี้นะคะชาวเมดเดี๋ยวไงเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวจารย์ จาะลึกให้นะคะในคลิปต่างหากเพราะไม่งั้นมันจะยาวมากนะคะตรงนี้ก็ยังไงก็ขอให้พลังงานความเฮงความปังเป็นของชาวเมษทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชุดของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะนรีระดา65นะคะรายลอีทดคครูอ,อยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ